สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสตูดิโอออฟทาลอดบายกันเชริยานะคะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วของคลิปสองนะคะสองธา,าตุสุดท้ายธาตุไฟเมทสิงห์ธนูเป็นการส่องเล่นๆน,นะคะอย่าซีเรียสนะคะอยากรู้ว่าเขาเริ่มกับเราแล้วเขาเป็นยังไงชีวิตเขามีความสุขหรือไม่เขามีคนใหม่หรือย,อยังเขาคิดถึงเราบ้างหรือเปล่า ดูใหเป็นไกด์ไลน์ดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดูแคร์ว okay, ่ามาไฟได้แก่แม่สิงทนโนมาดูกันซซว่าสถานการณ์ของคุณเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้นะคะไฟคิดเยอะนะคุณนะ่ะคิดเยอะอีโกแรงนะจ๊ะ ใช้สมองมากกว่าใช้ใจมีคนเข้ามาหรือเปล่าคะเป็นเด็กน้อยไหมมีคนมาขอโอกาสหยิบยืน่นแต่เบื่อหน่ายไม่เอาอะไรเลยไม่เอาเซ็งแปดนั่งอยู่ตรงนี้ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นสนใจแต่เงินและความเป็นอิสระ <c oughs> เอ่อมีความรู้สึกว่าแบบคุณเบือ่อไอ้คนที่อยากให้มันรักมันก็ไม่รักเราอะเนาะแต่ไอ้คนที่เราไม่รักมันมันก็ทักเราจังเลยประมาณนั้นนะคะพยายามโฟกัสกับเงินค่ะชีวิตของคุณโฟกัสกับงานกับเงินแล้วก็ มีความรู้สึกว่าอยู่แบบนี้ก็เป็นมันก็ดีออยู่คนคนเดียวเป็นอิสระไม่ต้องมีใครมีเงินเยอะๆมันก็ดีประมาณนั้นป้าไฟประมาณนั้นป้าไม่อยากลงเอยกับใครไม่อยากเปิดใจให้ใครยังเจ็บกับคนเดิมยังเจ็บกับคนเก่าอยู่นะจ๊ะอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านั้นมากกว่านะจ๊ะไม่อยากไปอยู่ในความรักที่เป็นรักซ้อนของใครเขาหรือว่าอยากให้คนที่เข้ามาใครที่ได้ ใครก็ได้ที่เข้ามาคุยๆเป็นเพื่อนกันดีกว่าประมาณนั้นเออประมาณนั้นแล้วก็คิดถึงเขาไหมล่ะคนที่เลิกไปแล้วเนี่ยคิดถึงเขาไหมคะคิดถึงไหมเลิฟเวอร์คิดถึงสิยังรักอยู่ไม่รักไม่คิดถึงแต่คุณสามารถปรับตัวปรับใจอยู่ได้ทุกอย่างมันจบไปแล้วก็ยอมรับอยู่ทุกอย่างไม่ได้ความชัดเจนก็ยอมรับอยู่บางครั้งก็อาจจะอยากจะทักจะทายจะอยากให้กลับมาเหมือนกันแต่ถ้าการกลับมานั้นไม่สร้างความสุข ก็ให้มันไปเถอะประมาณนั้นนะจ๊ะเออแล้วอะไรต่อคําถามของคุณแล้วก็คุณคิดอยากจะทาอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะคิดอยากจะทําอะไรไหมรอรอได้ใจหวังลึกๆนะคะรู้สึกถึงการเลือกไม่ได้มาู้จะทํำยังไงอยู่แบบนี้ก็มีความสุขดีอยู่กับธรรมะอยู่กับความสุขอยู่กับตัวคุณเองประมาณว่าถามว่าจะทําอะไรไหมน่ะอยากกลับไปไหมอยากแหละ แต่ว่าการกลับไปนั้นบางทีคุณก็มองว่ากลับไปเขาก็ไม่เลือกเราหรือคุณไม่เลือกเขาไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้คุณไม่เลือกเขาหรือเขาไม่เลือกคุณคะตอบประจารย์ในเมนด้วยนะเอออ่าแล้วไงต่ออืคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคะอืคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมจริงๆคุณมีคนใหม่เข้ามาพูดมาคุยแต่ชีวิตคุณหนาคุณบอกว่าคุณก็มีความสุขดีอยู่แล้ว ชีวิตอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วถ้าเข้ามาแบบเล่นๆไม่จริงจังก็ไม่ต้องเข้ามาจ้าไม่อยากจะคุยเบื่อนายเบื่อการคุยแล้วอยากได้ครอบครัวอยากได้การแต่งงานอยากได้ความรักที่มีอนาคตอยากได้ความสัมพันธ์ดีๆที่มองไปถึงการแต่งงานได้ประมาณนั้นนะจ๊ะเอออ่ะมาดูเขาคนนั้นของคุณสิคนที่คุณเลิกไปแล้วเนี่ยคนที่เขาทิ้งคุณไปหรือคุณทิ้งเขามาเนี่ยเขาเป็นไงบ้างตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้าง เขาเป็นยังไงบ้างคะ t t e n g t h เขาบอกว่าเขาต้องอดทนเขาก็ค่อนข้างมีอีโก้เหมือนกัน view of fortune บางครั้งก็อยากกลับมาแต่เขาเป็นคนมีสเสน่ห์มากแล้วก็เป็นคนที่คนเขาหายเยอะเขาก็มีความสุขในที่ของเขานะคะแต่ความสุขของเขามันสุขสุขเด็บๆดีบ้างไม่ดีบ้างคือคนคนนี้เป็นชมเป็นคนครอบสั่งชอบคอนโทรลเป็นคนที่โฟกัสกับงานเป็นหลักชีวิตของตัวเองเป็นหลัก รักตัวเองเป็นหลักพูดง่ายๆว่ามันเห็นแก่ตัวนั่นแหละประมาณนั้นเ,ออเขาคิดถึงคุณ嘛เ,ออเขาคิดถึงคุณ嘛สองดาวค่ะทัวบครับว,ว้าวเขายังคิดถึงนะแต่เขาไม่ทำอะไรหรอกคุณอาจจะคุยกับคนราศีเมษร,ราศีกันราศีกันราศีเมษราศีราศีเมถุนราศีทัดทัดดินผสมกันบางก่อน พฤษศกันมังกรนะจ๊ะแล้วก็สเตนราศีสิงห์เขาบอกเขาคิดถึงคุณไหมเขาก็รู้คิดถึงคุณนะเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันแต่ถ้าจะให้เขาทําอะไรกับความสัมพันธ์ไหมเขาก็บอกว่าบางครั้งความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันค่อนข้างจะไปกันได้ยากมันค่อนข้างจากความคิดเห็นไม่ตรงกันมันค่อนข้างมีปัญหาและมีอุปสรรคบางครั้งการจบไปมันก็คงจะีดีเหมือนกันแหละเขาคิดอย่างนั้นเขาเป็นคนใจร้อนแล้วก็ชอบสั่งชอบคอนโทนคนนี้ถ้า ถ้าไม่มีอะไรที่เขาถูกใจเขาก็คือเขาสั่งคนอื่นได้อะคนอื่นสั่งเขาไม่ได้เขาชอบสั่งคนนู้นสั่งคนนี้คอนโทรนะให้เราทานู่นให้เราทํานั่นให้เราทานี่คนคนนี้ฉลาดเราไม่ผิดก็พูดได้เราผิดได <c oughs> ป้ประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะแล้วเขาอยากทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาคิดจะทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมสิบสิบเหรียญถามว่าคิดจะทําอะไรไหมคิดถึงแต่ไม่ทําอะไร มันยากเขารู้ว่ามันยากเขารู้ว่าการที่จะกลับมาหรือการที่จะพูดคุยหรือการที่จะมีกันละกันมันค่อนข้างจะไปได้ยากเพราะว่ามันไม่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์คุณไม่ให้เขาหรือเขาไม่ให้คุณความชัดเจนเนี่ยมีใครบางคนที่ไม่ให้ความชัดเจนในความสัมพันธ์มันทําให้เขาต้องเจ็บมันทําให้เขาเสียใจผิดหวังเขาบอกว่าเขารักคุณมากแต่การรักคุณมากนั้นอยากมีคุณไว้ในชีวิตนั้นถ้าการมีไวการมีคุณไว้ในชีวิต แต่มันทําให้สองคนต้องทะเลาะกันหรือสองคนต้องต้องทุกข์อ่ะก็ต้องแยกกันสดีกว่าประมาณนั้นเขามีคนใหม่เข้ามาไหมคะเขามีคนใหม่เข้ามาไหมมีสิเขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วล่ะมีคนใหม่เข้ามาแต่คนใหม่ยังเป็นคนที่ตอนก่อนที่คบกับคุณเขาก็แทงข้างหลังคุณไม่ใช่หรือแต่เขาให้ความสัมพันธ์กับคนใหม่ก็ไปเรื่อยๆเหมือนจะไปจะไปอะไรเขาเรียกว่าใีเสือป่าจระเข้ใช่ปะ เขาคิดว่าเราไม่ดีแต่ไปเจอคนที่ยังไม่ได้ดีกว่ายังไม่ได้ดีกว่าค่ะแรกๆกที่ใหม่หมาหอมค่ะแรกๆทุกอย่างมันก็ดีอ่ะมันเด็กกว่ามันก็เพอร์เฟกมันก็ดีแต่ต่อไปเด็กมันอาจจะเอาแต่ใจก็ได้นะเขาก็ไม่ได้มีความสุขนักหรอกกับความรักครั้งใหม่นี้เขาไปได้เรื่อยๆค่ะมันก็สุขมันก็ทุกแต่มันไม่ได้มีความสุขที่แบบเป็นเดอะซันอ่ะถ้าเป็นเดอะซันมันจะเริ่ดเดอะเพอร์เฟกมากอะ่ะแต่นี้มันเป็นแค่เดอะแฮงแมนด้วย คือตัวเขาเองนะจริงๆเขายังลืมคุณไม่ได้นะเขายังไม่สามารถลืมคุณได้ด้วยซ้าอ่ะเขาอยากทักมาไหมเขาอยากทักมาไหมอ่าเขาอยากทักมาไหมจริงๆแล้วเขาอยากทักมาไหมนะ่ะเขาไม่ได้อยากทักมาหรอกเขาเขาแค่เขาแค่เจ้าชู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมันยากลำบาก แล้วความรู้สึกที่มันแตกต่างมีความแตกต่างซึ่งเขาไม่อยากให้กับความสัมพันธ์ที่ถ้าคุณเจะเาความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือเป็นความมั่นคง,งเขาให้ไม่ได้เออเพราะนั้นความรู้สึกนี้มันเลยไปกันได้ยากนะจ๊ะอ่ะไฟจ๋าขอดูซิว่าขอพา,ายแนะนำห้าใบให้กับไฟค่ะขอพา,ายแนะนำห้าใบ ไพ่แนะนบอกว่าเขายังสืบยังส่องคุณอยู่หรือคุณยังสืบยังส่องเขาอยู่ไฟมีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนมีลูกหนึ่งคนมีลูกสามคนมีลูกกี่คนก็ได้คุณมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าจ๊ะแต่เขาคุณเจอจนเจ้าชู้หรือคุณเองเจ้าชู้ค่ะถามว่าเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์เสน่ห์หรือหลายประมาณนั้นมีความรักที่ เข้าๆออกๆในความสัมพันธ์คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนเข้าหาเยอะนะแต่ในทุกๆความสัมพันธ์ก็ตามคุณจะโฟกัสกับครอบครัวเป็นหลักถ้าคนมีครอบครัวแล้วนะคะก็โฟกัสกับครอบครัวข้างคนที่เข้ามาก็เล่นย,อย,อยอ่อหยอดเตะไปเรื่อยแต่ว่าบางทีคุณก็อาจจะมีใจที่แอบไปรักใครเขาที่มันทําให้คุณต้องรู้สึกรู้สึกใจของคุณอะมันรู้สึก อินไปด้วยแล้วมันจะทําให้คุณต้องเครียดช่วงนี้มีความมีความรู้สึกของอารมณ์ค่อนข้างเครียดนอนไม่ค่อยหลับหรอกครับไฟคุณเป็นคนเครียดนะมีอะไรคิดอยู่ในใจคิดอะไรคุณมีหัวในในหัวสมองของคุณนะมีความคิดเยอะมากคิดนู่นคิดนั่นคิดนี่เป็นนักวางแผนเป็นนักคิดเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นในห่วงของคุณเนี่ยเวลากลางคืนมันก็ไม่ได้หยุดนิ่งเลยแล้วพอหยุดคิดคิดมันหยุดคิดไม่ได้สมองคุณไม่หยุดคิดปั๊บ คุณก็จะนอนไม่หลับเครียดจิตตกนอนไม่หลับคิดทุกเรื่องเออบางครั้งบางคุณเป็นคนที่แบบว่าควบคุมตัวเองได้ดีแต่ตามว่าการควบคุมตัวเองได้ดีเพราะคุณชอบคิดมากคิดแต่ว่าออไม่พูดเป็นคนเก็บกดไหมเป็นคนอารมณ์เหมือนแบบมีอะไรรับไว้คนเดียวแบกรับไว้คนเดียวรับไว้ทุกอย่างอะไรที่มันเข้ามาฉันก็แบกรับไว้เออประมาณนั้น บางสิ่งบางอย่างที่ไม่พูดบางครั้งถ้าเวลาไม่พูดนะนิ่งดูถินผาเลยนะคุณนะแต่ถ้าเวลาววยวายขึ้นมานะก็สุดตรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไปๆไปออกมาบ้างค่ะชีวิตไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดที่จะต้องเก็บงำความรู้สึกไว้คนเดียวเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เข้ามาบางทีพูดบ้างอะไรที่ควรพูดก็พูดอะไรที่ไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดแค่นั้นแหละเก็บไว้คนเดียวเดี๋ยวบ้านจ้ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด like, mm hmm. ติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันบอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะ S S A S I A F E ศูนย์สามสองเก้าเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ